คุณผู้ชมมาดูเรื่องบนท้องถนนที่น้ำจิตน้ำใจของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะคะที่ไปเติมน้ำมันให้กับผู้หญิงคนนึงน้ำมันหมดเนาะแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นก็แซวกันละค่ะแต่ว่าย้ำว่าทุกคนรู้ถึงเจตนาดีของพี่กันนะแต่ว่าอาจจะเติมน้ำมันผิดประเภท รถต้องใช้เบนซินแต่ว่าเอาดีเซลไปเติมแล้วพี่แกก็น่าสงสารตอนนี้ตำรวจนายนี้ก็คือนอนไม่หลับเลยนะคะเสียใจเลยเสียใจที่ทำให้รถของชาวบ้านพังทั้งที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาดีให้กำลังใจกันนะคะหลังจากที่เป็นข่าวค่ะเฟซบุ๊กของสภ.เมืองขอนแก่นโพสต์ภาพของร้อยตำรวจโทวรทัศน์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองขอนแก่นคือเป็นร้อยเวรประจำการและไปพร้อมกับลูกน้องจ่าสิบตำรวจชัดชัยไปช่วยเหลือประชาชนที่ขับรถแล้วก็น้ำมันรถเธอหมดก็ช่วยไปซื้อน้ำมันจากปั๊มเติมให้แล้วมาทราบภายหลังจากชาวเน็ตที่บอกเอ๊ะน้ำมันผิดประเภทหรือเปล่าคะโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยล่าสุดเนี่ยเราไปเจอร้อยตำรวจโทวรทัศน์แล้วนะคะเปิดใจกับทีมข่าวถึงเรื่องนี้เราย้อนไป24มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์วิทยุ191แจ้งเข้ามาว่ามีประชาชนรถน้ำมันหมดตรงถนนเหล่านาดีใกล้สี่แยกทางเลี่ยงเมืองบ้านสะอาดก็เลยให้จ่าสิบตำรวจชัดชัยไปติดต่อสอบถามผู้หญิงที่เดือดร้อนจนทราบว่ารถที่น้ำมันหมดเป็นรถเก๋งจากนั้นก็ไปที่ปั๊มริมบึงแก่นนครไปซื้อน้ำมันให้ช่วงที่เด็กปั๊มเติมน้ำมันใส่ขวดก็ไม่ได้สังเกตจริงๆว่าเด็กเติมน้ำมันดีเซลให้พอเติมเสร็จจ่ายไป200แล้วก็รีบขับไปเติมให้กับเจ้าของรถที่น้ำมันหมดอยู่กลางถนนมารู้ภายหลังว่าเติมน้ำมันผิดชนิดให้เพราะว่ารถเก่งต้องเติมเบนซินนะคะรถเก่งของเธอคันนี้ก็เลยติดต่อกลับไปหาเจ้าของรถทันทีทำให้ทราบว่ารถมันก็มีปัญหาจริงๆล่ะคือมันสลับไม่ได้ถ้าเติมเบนซินแล้วไปเติมดีเซลก็พังในขณะเดียวกันดีเซลไปเติมเบนซินก็พังเหมือนกันทีนี้ผิดชนิดแบบนี้เสียใจเลยค่ะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมีความตั้งใจดีจะออกไปช่วยเหลือประชาชนทำหน้าที่ของตำรวจที่จะคอยพิทักษ์สันติราษฎร์มาเจอแบบนี้ก็เสียกำลังใจค่ะก็โทรหาน้องคนนั้นเลยขอโทษน้องเขาเลยว่าพี่ต้องขอโทษนะพี่ไม่มีเจตนาทำลักษณะนั้นนะตั้งใจจะไปช่วยจริงๆรีบจริงๆน้องเขาเข้าใจน้องเขาไม่ได้ตำหนิอะไรน้องเขามีบอกว่าเห็นเพื่อนส่งมาให้เยอะอยู่แต่หนูไม่ได้สนใจอะไรบอกหนูขอบคุณพี่ทอนความสิทธิ์ส่วนตัวผมก็คือเสียใจเลยครับเสียใจมากเลยเพราะเราตั้งใจทำอยู่แล้วครับเตือนร้อยด้วยซ้ำไปครับผมทำงานครับส่งกำลังใจให้ผู้หมวดวรทัศน์นะคะเข้าใจเจตนาดีอยู่แล้วทุกคนส่งกำลังใจให้และเข้าใจว่ามันสามารถผิดพลาดกันได้เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซึ่งทางผู้กับสภ.เมืองขอนแก่นก็บอกว่าเจ้าของรถก็ไม่ติดใจอะไรเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะเอารถเข้าศูนย์บริการส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยท่านผู้กับการก็จะเป็นคนออกให้ทั้งหมดพูดถึงน้ำมันแล้วมาอัปเดตราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะถึงจะสายแล้วก็ตามแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องน้ำมันหมดแล้วแล้วต้องเติมก็ต้องทำใจแหละเพราะว่าเบนซินโซฮอลขึ้น50สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาราคาขายปลีกหน้าจอเลยค่ะเบนซินจะอยู่ที่47บาท4สตางค์นะคะส่วนโซฮอล91เนี่ยเหมือนเดิมนะ37บาท68สตางค์แล้วก็ Power Gas โซฮอล95อยู่ที่46บาท84สตางค์ส่วนดีเซลราคาคงเดิมนะคะครับผมนะฮะ